มาราพัสลันเจอดราม่าเป็นซาซังหลังตามศิลปินไปห้องน้ำกลายเป็นกระแสวิพากษ์กันบนโลกออนไลน์เมื่อมี Twitter แอคเคาท์หนึ่งได้ขุดคลิปเก่าที่ผ่านมาแล้ว1ปีซึ่งเป็นคลิปของนักแสดงสาวสวยมายราพัสลันจากรายการเสือคู่ EP 31ออกมาเผยแพร่ซึ่งมีช่วงบางตอนของรายการเฟยพัฒน์พิธีกรได้ถามมายว่าชอบดูคอนเสิร์ตมากไปโคเชล่ากี่รอบแล้วทางด้านสาวมายตอบว่าไปมาแล้ว2รอบเราชอบหลายวงชอบมาก Foo Fighters เราฟังเพลงเขาทุกวันตอนนั้นเขาทัวร์เอเชียเรากะว่าจะเก็บให้ครบทุกประเทศที่เขาไปเลยและช่วงที่เขามาไทยเราไปรอเขาที่สนามบินแต่เราไม่ได้เจอเขาหรอกเลยแบกกีตาร์ไปรอที่โรงแรมสักพักมือกองของเขาลงลิฟต์มาเรานั่งอยู่แล้วเราก็กีตพอสัมภาษณ์เสร็จเขาจะไปเข้าห้องน้ำเราก็ตามเขาไปเข้าไปในห้องน้ำพอเขาเดินออกมาเราก็งัดกีตาร์แล้วก็ให้เขาเซ็นเลยซึ่งงานนี้ก็ถูกชาวเน็ตมองว่าการไปถึงห้องน้ำซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปินนั้นเป็นเรื่องไม่สมควรพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าซาแซงหรือเปล่าและยังถูกตำหนิว่าไม่ควรนำเรื่องราวนี้มาเล่าอย่างภาคภูมิใจนะ